ดนุพรตอบทิธาวิจารณ์ผิวเผินให้ข้อมูลไม่ครบยานไทยเป็นฮับการบินได้แน่ดนุพรตอบทิธาวิจารณ์ผิวเผินด้วยมุมมองไม่ลึกยันไทยเป็นฮับการบินได้แน่ติงฉวยโอกาสให้ข้อมูลหนองวัวซอไม่ครบทำประชาชนเข้าใจผิดเมื่อวันที่3มีนาคม2567นายดนุพรปุณกันสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ระบุนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประกาศศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเป็นเรื่องดีแต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครถ้าทำให้แค่นายทุนชาวต่างชาติมีคนมาลงทุนมากมายแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยว่าถือเป็นคำวิจารณ์แบบผิวเผินด้วยมุมมองที่ไม่ลึกพอที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิสัยทัศน์และไม่ได้มองในมิติภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันนายดนุพรกล่าวว่ารัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐารวมถึงพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายกีดกันการลงทุนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการคือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทำงานอย่างมีเป้าหมายตั้งเป้าทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการเดินทางที่จะขนทั้งคนทั้งของและการบริการคือการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อเนื่องเช่นท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันหรือสนามบินอันดามันที่จังหวัดพังงาจะรองรับผู้โดยสารสูงสุดที่40ล้านคนต่อปีจำนวนผู้โดยสารที่มีหมายถึงเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ประชาชนขายของได้โรงงานต้องผลิตเพิ่มแรงงานมีงานทำภาพรวมทั้งระบบเติบโตสอดคล้องกันนายดนุพรกล่าวอีกว่าส่วนที่นายพิธาระบุถึงการให้สิทธิประชาชนเช่าที่ราชพัสดุ3ปีแล้วจะเรียกคืนโดยกล่าวว่ารัฐบาลให้สิทธิในการเช่าแค่3ปีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ผมจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวทาสียังไม่แห้งเขาจะเอาคืนก็ได้ความมั่นคงในชีวิตมันไม่มีนั้นเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ที่ผ่านมาการจัดสรรที่ดินทำกินในกลุ่มพื้นที่ราชพัสดุเช่นหนองวัวซอโมเดลเป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไม่ใช่กรรมสิทธิ์ตามที่นายพิธากล่าวอ้างสำหรับที่ราชพัสดุหนองวัวซอเป็นระบบสิทธิการเช่า3ปีประชาชนที่เช่าอยู่เดิมต่อสัญญาได้ตลอดและต่อเนื่องหากจะเช่าเกิน3ปีก็ทำได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าจำนวนมากการต่อสัญญา3ปีครั้งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับประชาชนรัฐบาลนายเศรษฐาเพิ่งลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินในโครงการหนองวัวซอโมเดลไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและรัฐบาลจะเดินหน้าเพิ่มที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่องในหลายวิธีการซึ่งหนองวัวซอโมเดลรัฐบาลทำมาระยะหนึ่งแล้วและนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในเรื่องนี้มากขอตำหนินายพิธาหากต้องการทำการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์อย่างที่พรรคก้าวไกลอยากเป็นควรเริ่มที่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับประชาชนนายดนุพรกล่าว แต่งงานใช้ชีวิตคู่ครบ4ปีแล้วสำหรับคู่รักศรีริต้าเจนเซนกับกรณรงค์เดชซึ่งตอนนี้คู่รักสุดหวานก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องกวินณรงค์เดชโดยล่าสุดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่4ทั้งคู่ได้จัดงานฉลองซึ่งนับว่าพิเศษสุดๆเนื่องจากทั้งคู่จัดวันครบรอบได้ตรงวันซึ่ง4ปีจะมีครั้งศรีริต้าได้เผยให้เห็นภาพบรรยากาศนึกว่าแต่งงานกันใหม่อีกรอบเลยทีเดียว
ซึ่งมีทั้งความหรูหราอบอุ่นเธอมาในชุดเดรสสีขาวเข้าคู่กับสามีท่ามกลางดอกไม้ไฟสวยงามสุดอลังการโดยได้เชิญเพื่อนสนิทมาร่วมงานในทีมสีขาวอาทิฮาน่าทัศนาวลัยวิกกี้สุนิสาหลิวมนัสวีเชอรี่เข็มอับสอนเดียนาฟรีโปเทียเดอะเฟสสกายเดอะเฟสและอื่นๆนอกจากนี้ศิริต้ายังประมวลภาพงานแต่งงานสุดอลังการที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่ส่งกำลังใจแพรวๆเปิดชีวิตหลังเลิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแพรวๆแสงทองเผยชีวิตหลังเลิกสามีย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตรียมสร้างบ้านใหม่ในตอนที่อดีตคู่รักบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับหมอลำสาวแพรวแสงทองยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ทุ่มเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวหรูหราอลังการราคา10 กว่าล้านที่จังหวัดยโสธรและได้เลิกดีขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2566แต่ภายหลังจากที่ยุติสถานะสามีภรรยาด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ภาพแบบบ้านหลังใหม่วันที่24 กุมภาพันธ์ 67พร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มโสดเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC แฟนคลับช่วยเลือกแนวแบบไหนเหมาะกับบ้านของหนุ่มโสดในขณะที่ล่าสุดวันที่1 มีนาคม 67แพรวๆได้ออกมาอัปเดตชีวิตตอนนี้พร้อมโพสต์ภาพตัวเองกับบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มาก่อนและยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ากลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างมากับแม่เทพบ้านหลังนี้มีอายุ14 ปีแล้วสร้างเสร็จตอนจบป.ตรีตอนนั้นอายุ22 ปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะงานนี้ด้านแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิกำลังใจมีให้เสมอจ้าสู้สู้สู้ค่ะสู้สู้น้องสาวเอาที่เฮาสบายใจบ้านเราสบายใจที่สุดฮักเดอร์คุณเพื่อนแพรวๆแสงทองแม่เทพมองอยู่สู้สู้สู้ค่ะแม่แพรวหาใหม่สร้างใหม่ก็ได้แต่ใดๆสร้างไว้ก็ไม่ได้อยู่ๆแบบนี้ละเนาะเดินแต่สายทำงานกินนอนบนรถหลังฮานตลอดสู้โว้ยคนจริงเธอคือคนเก่งใจนักเลงของแท้สู้สู้กำลังใจนะคะเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นสู้สู้นะคะแม่แพรวเคียงข้างเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแม่แพรวเดินหน้าต่อค่ะบ้านไหนที่มีความทรงจำที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นต้นโดยเธอได้โพสต์เพิ่มเติมว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมันหนูอาจจะยังไม่ได้เปิดกล่องข้อความหรือโทรกลับหาใครนะคะหลังจากนี้พร้อมแล้วจะทยอยเช็คข้อความทุกช่องทางขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเรามันเลือดนักสู้ยุแล้วสู้สู้นะแพรวพราวข่าวแนะนำ